ดีค่ะ Secret of History เปิดเรื่องลับเล่าเรื่องลึกวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์นะคะที่จารึกบุญญาธิการของมหาราชกู้แผ่นดินค่ะตำนานและเรื่องราวเกี่ยวกับบุญญาธิการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีมากมายค่ะเรียกว่าตั้งแต่แรกกำเนิดก็มีแล้วนะคะและเมื่อครั้งที่กองทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นนั้นมีอิสระจากพม่านะคะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดพระองค์ก็ทรงแสดงแสนยานุภาพเอาไว้หลายครั้งหลายคราค่ะแต่ว่าครั้งที่สร้างความเชื่อมั่นนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับกองทัพนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าตากนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอย่างแท้จริงนะคะที่จะนำเอากองทัพเนี่ยไปสู่ชัยชนะได้นะคะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็กล่าวขวัญกันมากมายค่ะที่วัดป่าประดู่จังหวัดระยองค่ะที่นี่ก็คือต้นกำเนิดของปาฏิหาริย์ที่เป็นที่มาของต้นตาลขดนะคะที่ร่ำลือกันมาช้านานค่ะชาวบ้านรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มไม่รู้จักที่มาของตำนานตาลขดกันแล้วนะคะไม่เหมือนรุ่นปู่รุ่นย่าก่อนหน้านั้นนะคะที่เคยได้เห็นต้นตาลขดต้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเล่าถึงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นะคะในที่แห่งนั้นนะคะพระเจ้าตากสินครั้งนั้นเนี่ยท่านได้ไปประกาศแสนยานุภาพนะคะณสถานที่นั้นน่ะก็คือที่ที่มีตาลขดอยู่ที่วัดป่าประดู่แต่เรื่องราวที่มาที่ไปนั้นนะคะที่สร้างปาฏิหาริย์เนี้ยเกิดจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็จึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือแขวงเมืองบางละมุงเมื่อถึงเมืองระยองแล้วเจ้าเมืองระยองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเจ้าตากค่ะก็เชื้อเชิญให้เข้าเมืองไปอย่างสงบราบเรียบไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเรียกว่ายึดเมืองระยองได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะพระเจ้าตากได้ประทับณบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรวบรวมไพ่พลไว้ที่บริเวณนั้นแต่จุดห่างจากวัดลุ่มมาประมาณ1กิโลเมตรมีสถานที่ที่เรียกกันว่าป่าประดู่ท่านได้ประกาศแสนยานุภาพประกาศตัวเป็นเจ้าแล้วก็เกิดพายุหมุนค่ะทำให้ต้นตาลต้นหนึ่งหมุนเป็นเกลียวเมื่อพายุหมุนหยุดแล้วต้นตาลที่หมุนอยู่นั้นก็ยังขดอยู่ไม่ได้คืนตรงแต่อย่างใดนะคะซึ่งในละครค่ะมีละครนำไปทำนะคะละครเรื่องนั้นคือหนึ่งด้าวฟ้าเดียวนะคะมีฉากนี้อยู่ด้วยค่ะแต่การพันกันของต้นตาลนั้นเป็นการพันกันแบบเป็นเกลียวค่ะดังนั้นเรื่องจริงๆนะคะก็คือการพันของต้นตาลนะคะไม่ได้พันกันเองเป็นเกลียวแต่ขดเป็นวงนะคะขดเป็นวงซึ่งคนเฒ่าคนแก่เล่ากันเอาไว้ว่าคล้ายลำตัวของพญานาคนะคะคือตัวงูใหญ่ขดนั่นเองนะคะจริงๆแล้วการขดเป็นวงเนี่ยทำไมถึงคล้ายพญานาคก็มีผู้สันนิษฐานต่อไปอีกว่าก็เพราะพระเจ้าตากเนี่ยมีบุญนะคะมีบุญญาธิการสัมพันธ์กันกับงูใหญ่ด้วยนะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปว่าพระเจ้าตากสินมหาราชมีความเกี่ยวพันกันกับงูใหญ่อย่างไรนะคะซึ่งย้อนกลับมาตรงนี้นะคะที่วัดป่าประดู่เนี่ยจะบอกว่าเหตุที่จะต้องประกาศแสนยานุภาพในวันนั้นนะคะเพราะว่าไพรพลนะคะชาวบ้านชาวเมืองหรือแม้แต่ทหารต่างๆนะคะมักจะสวามิภักดิ์กับผู้มีบุญญาธิการอันนี้คือเรื่องราวในอดีตนะคะดังนั้นเหตุอัศจรรย์ในครั้งนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงความศรัทธาดึงดูดความเชื่อมั่นให้บรรดาแม่ทัพนายกองสวามิภักดิ์อย่างหมดหัวใจแม่ทัพนายกองต่างๆที่เคยเป็นหัวขบวนนำทีมนำทัพทหารต่างก็เปล่งเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญพร้อมๆกันนะคะว่าเจ้าตากนะพร้อมกันยกพระยาตากขึ้นเป็นผู้นำเพื่อที่จะกอบกู้แผ่นดินค่ะแล้วก็เรียกกันว่าเจ้าตากนับแต่นั้นเป็นต้นมาต้นตาลต้นนั้นนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่หน้าวัดป่าประดู่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาลขดซึ่งปัจจุบัน
ล้มไปแล้วตามกาลเวลานะคะแต่กันนั้นก็ยังเหลือต้นไม้อื่นๆที่เรายังพอไปติดตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราชได้อยู่ค่ะซึ่งต้นไม้ต่างๆนี้ก็เป็นประจักษ์พยานนะคะถึงบุญญาธิการบารมีแล้วก็มีอายุยืนยาวนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีอยู่ต้นนึงค่ะที่มีอายุยืนยาวมากกว่า250ปีแล้วนะคะเผลอๆอาจจะราวๆ300กว่าปีด้วยนะคะต้นไม้ที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะก็คือต้นสะตือที่วัดลุ่มพระอารามหลวงนะคะหรือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดระยองจุดที่บอกว่าอยู่ห่างจากวัดประดู่ประมาณ1กิโลเมตรนั่นแหละค่ะต้นสะตือใหญ่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์อีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2562ต้นสะตือแห่งนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับนักเสี่ยงโชคมาแล้วค่ะคือออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านค่ะนักเสี่ยงโชคก็มากวาดเลขเด็ดไปจนเกลี้ยงแผงแต่เรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดนะคะเป็นเรื่องของต้นไม้ต้นนี้ที่จารึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะคะว่าที่ค่ายชุมพลบริเวณวัดลุ่มหรือปัจจุบันก็คือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งประทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านได้นำกองทัพทหารประมาณ500คนค่ะตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ใช้วัดลุ่มตรงนี้ล่ะค่ะรวบรวมกำลังพลจึงกลายเป็นชื่อต่อท้ายว่าวัดลุ่มมหาชัยชุมพลต่อมาเป็นพระอารามหลวงแล้วก็บริเวณที่ตั้งค่ายก็มีต้นสะตือใหญ่ที่เล่าให้ฟังนี้นะคะต้นสะตือนี้เคยใช้ผูกช้างประจำพระองค์ค่ะช้างเชือกนั้นนะคะชื่อว่าพังคีรีบัญชรและประทับอยู่ที่ต้นสะตือเนี้ยก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการเมืองและราษฎรชาวระยองประกาศเจตจำนงในการกู้เอกราชคืนจากพม่าหลังจากนั้นกองทัพที่สวามิภักดิ์เนี่ยก็พากันเข้าบุกตีเมืองจันทบุรีค่ะพระเจ้าตากก็ทำการรวบรวมกำลังกรีธาทัพทั้งทางเรือทางทะเลกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่ามาได้นะคะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและต้นสะตือแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยไปในที่สุดค่ะในแง่ความสำคัญของประวัติศาสตร์แล้วถือว่าท่านได้ใช้ร่มสะตือนี้เป็นที่กำบังแดดและลมให้กับพระองค์และเหล่าทหารในค่ายชาวบ้านเรียกสะตือพระเจ้าตากค่ะและได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชากันปัจจุบันเนี่ยที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลเรื่องราวของต้นไม้ต้นนี้นะคะก็ยังถูกเล่าขานกันอย่างไม่รู้จบนะคะนอกจากนั้นค่ะนอกจากต้นไม้นี้แล้วนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปชมความงดงามของโพ3ต้นนะคะที่ปัจจุบันยังมีอยู่ครบทั้ง3ต้นเลยนะคะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทหารเสือของพระองค์เนี่ยร่วมกันปลูกไว้เป็นพุทธบูชาและอธิษฐานจิตสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ใน Secret of History เปิดเรื่องลับเล่าเรื่องลึกในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย